สวีเดตสวัสดีนะผมวันนี้โยโกะต้อมชาแนลนะฮะมากันอีกแล้วนะผมเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะวันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องนี้นะผมเวลาเพื่อนๆ นะฮะเบื่อไหมฮะฟาร์มสตามิน่าหมดไวนะฟาร์มสามตัวแล้วสตามิน่าหมดแล้วนะฮะหาเงินยังไงล่ะล่ามินิบอสล่าบอสก็ไม่ทันชาวบ้านนะผมวันนี้เรามีทางแก้นะทางออกนะนี่นะผมมาที่แมปเวสแลนด์นี่นะฮะเห็นไหมฮะไอจุดสีม่วงๆเนี่ยเนี่ยมันก็คือมอนอีลิทนั่นเองนะฮะไอมอนอีลิทพวกนี้นะครับผมเรามีประโยชน์นะฮะมันหาเงินให้เราได้นะผมไอมอนอีลิทพวกนี้นะตีดูนะผมนี่นะฮะไอมอนอีลิทพวกนี้นะถึงสตามิน่าเหลืองหรือแดงแล้วมาตีมันมันก็ยังดรอปนะผมนี่นะผมเห็นไหมฮะจะดรอปพวกทรายนะทรายเยอะมากนะผมเนี่ยจะดรอปพวกทรายพวกนี้เยอะมากนะผมนะครับมาตีตัวพวกนี้นะเนี่ยแล้วก็วิ่งตีไปเรื่อยๆนะผมวิ่งตีเรื่อยๆเจอตรงไหนเอาแล้วก็ตีกันไปนะผม เอาทรายพวกนี้นะครับผมถึงสตามิน่าแดงเราหมดแล้วนะผมเราเป็นแดงแล้วนะเราก็ยังตีได้นะผมแล้วมันก็จะดรอปเยอะอย่างนี้ตลอดนะฮะเนี่ยมันจะดรอปเยอะอย่างนี้ตลอดนะผมวันนี้ผมมาทำคลิปให้ดูก่อนนะผมยังไม่แดงนะจริงๆครับผมจะต้องแดงนะแต่ผมยังไม่ได้ไปตีมอนนะวันนี้ไปตลาดมานะเนี่ยแล้วทำอย่างนี้นะผมเพื่อนแล้วก็วิ่งหามันอย่างนี้นะผมตีไปทั้งวันนะฮะตีไปเลยนะฮะไม่ต้องห่วงตีไปเลยทั้งวันอันนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะมันจะเกิดนะเอาขุยมาปลุกมันนะให้ตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเรามาตีเอาทรายนะฮะเอาไปทำอะไรใช่ไหมเกิดแล้วนะเนี่ยนะฮะเราก็ตีกันไปอย่างนี้นะฮะตีกันไปโดกระบี่โดกระบี่เนี่ยครับผมมันจะได้ทรายเยอะมากนะผมตัวหนึ่ง10กว่าอันเลยนะตีพักเดียวก็ได้แล้วนะเนี่ยส่วนไอ้มังกรนี่นะฮะเอาระเบิดนะผมที่ได้จากการซื้อข้างบนนะมาตายดอกโคตรเยอะนะผมก็ตีนไปนะผมแต่ผมตีให้ดูอีกตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าตายไปทำอะไรนะเมื่อวานฮะตัวหลักผมนะตัวแบ็คแบนนะผมตีทรายได้มาเกือบ 2,000 อันนะเมื่อวานว่างจัดนะผมเมื่อวานว่างจัดเลยสตันมาเพื่อนถ้าผมไม่มีการสตันนะสตีตัวนี้อาจจะต้องการสตันได้หน่อยนะอ
ัตันยาวๆเพื่อนห่วยสตันยาวๆแกันสตันนั่นหน่อยพอเราได้ทรายมาแล้วนะผมเนี่ยพอเราได้ทรายมาแล้วเนี่ยผมพอเราได้ทรายมาแล้วนะจริงๆวันหนึ่งอ่ะถ้าเพื่อนขยันนะตีวนระหว่างแมปนี้กับแมปไอ้เมเปิลนะเพื่อนจะได้เยอะมากนะผมทรายอ่ะ 2-3,000 อันมีได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่ต้นไม้โลกของเรานั่นเองนะฮะเห็นไหมฮะต้นไม้ต้นแรกนะครับผมต้นไม้ต้นแรกจะมีถุงอยู่นะครับผมเนี่ยฮะเห็นถุงไหมกดแรกมาเลยนะผมก็9อันใช้600เองนะเนี่ยวันนึงเนี่ยเพื่อนเอาเนี่ยมาแลกนะผมดูแล้วผมก็ได้ไปกี่อันเนี่ยมาตีเล่นๆนะเนี่ยโอเคนี่นะผม107ถุงนะฮะเดี๋ยวดูเงินผมนะมีเงิน6.8 ล้านนะผมเงินมี6.8 ล้านนะถุงนึงอะมันไม่ได้บอกหรอกว่าจะสุ่มได้เงินเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองกดดูนะเนี่ย 20,000 นะฮะถุงแรก 20,000 นะถุง2 10,000 นะฮะตอนนี้ต่ำสุด 10,000 นะถุง3 10,000 ถุง4 20,000 เนี่ย 10,000 40,000 ก็มีนะเพื่อนนะเออว่ะ 40,000 ก็มี 20,000 10,00060,000ก็มีว่ะเพื่อนเห็นไหม20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 น่าจะต่ำสุดนะผม 10,000 ต่ำสุดนะสูงสุดตอนนี้ 60,000 นะฮะเราจะกดจนกว่าเราจะได้สูงกว่า 60,000 นะได้ 20,000 20,000 30,000 10,000มันจะมีมากกว่า 60,000 มั้ยรู้สึกเพื่อนผมจะได้เคยได้แสนนึงด้วยนะแต่ผมไม่เคยได้นะผมได้ไอ้หมื่นเดียวนี่ตลอดเลยนะ 20,000 20,000 10,000 นะเมื่อกี้เท่าไหร่นะ6.8 ล้านอ่ะ 30,000 10,000จริงๆมันกดทีละเยอะๆได้นะเนี่ยมันกดทีละเยอะๆได้นะ109นะ105 10อัน103นี่ได้น้อยมากนะ70,000นี่น้อยสุดๆเลยนะ50,000นี่ต่ำสุดเลย5กล่อง 50,000 กล่องละ 10,000 เลยนะ101 50,000 106นะ60,000 50,000 90,000อ่ะ10ถุงสุดท้ายนะผม 30,000 ใช้ไม่สำเร็จ2อันนะสูงสุดแล้วนะผมวันหนึ่งได้เท่าไหร่วะเนี่ย99ถุงนะฮะวันหนึ่งจะได้99ถุงนะเราหาทรายมาเยอะนะหาทรายแค่วันละ600กว่าๆนะฮะ600เท่าไหร่ไม่รู้นะเดี๋ยวผมดูให้หาทรายวันละ600
หาทรายวันละ693นะครับผมวันละ693นะเราจะได้เงินมาดูดิอันนี้ผมแบบเกลือๆนะดูจากเท่าไหร่8ล้าน6ใช่ไหม8ล้าน6เอ้ย6 6ล้านเท่าไหร่นะ6ล้าน8กลายเป็น8ล้าน6นะผมเนี่ยเงินมาง่ายๆเลยนะผมเงินมาง่ายๆเลยนะเห็นไหมเนี่ยเวลาสตามิน่าเพื่อนแดงนะเพื่อนก็มาตีนะแถมเวลาเราใช้อ่ะใช้เสร็จแล้วแลกมา99ถุงนะฮะเพื่อนก็ยังเหลือเงินไอ้เรื่องเหลือผงใช่ไหมเพื่อนจะมาแลกขวดจ็อบก็ได้นะสำหรับใครที่เล่นจ็อบหรือจะเก็บไว้แลกวันพรุ่งนี้ก็ได้นะผมพรุ่งนี้จะได้ใช้เก็บทรายได้น้อยลงหน่อยอะไรอย่างนี้นะนี่นะผมวิธีหาเงินนะฮะมันมีวิธีหาเงินมากมายไก่กองนะผมแค่ผมรู้หรือไม่รู้แค่นั้นเองนะเพื่อนรู้หรือไม่รู้แค่นั้นเองนะฮะผมก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็เอาทริคเล็กๆน้อยๆนะฮะมาให้เพื่อนๆหาเงินกันนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าฟาร์มจนไม่มีอะไรจะทำแล้วนะมินิบอสก็ล่าไม่ทันบอสก็ล่าไม่ทันนะฮะมาเก็บทรายกันนะผมมาเก็บทรายนะฮะแล้วก็เอามาแลกถุงเงินนะวันละ99ถุงนะเพื่อนแล้วก็พอแลก99เสร็จปั๊บเพื่อนก็เก็บต่อก็ได้นะฮะเอาไปแลกขวดจ๊อบหรือจะเก็บไว้แลกพรุ่งนี้ก็ได้นะผมมันใช้ได้หมดนะฮะโอเควันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะอย่าลืมนะผมดูกันเยอะๆนะฮะเป็นกำลังใจผมนะไลค์เยอะๆคอมเมนต์เยอะๆนะผมใครมีวิธีหาเงินแบบอื่นนะฮะและอยากให้ผมทำคลิปนะฮะทักมาบอกได้เลยนะผมทั้งในแฟนเพจผมนะฮะ Facebook นะหรือจะเป็นในคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้นะผมช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ทำคลิปหน่อยนะฮะมันไม่รู้จะทำอะไรนะสมองตันนะผมจัดไปนะผมวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะผมดูแลสุขภาพไปด้วยนะฮะเพื่อนๆนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ